วิธีตัดแขนเสื้อจากแขนยาวให้เป็นแขนสั้นทำยังไงคลิปนี้เป็นการตอบคำถามแฟนเพจนะคะใน Facebook นะคะถึงวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องตามแบบของแพทเทิร์นแก้แล้วก็ไม่เสียทรงเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแขนยาวใช่ไหมคะแล้วก็ต้องการตัดเป็นแขนสั้นตามหลักของแพทเทิร์นโดยทั่วๆไปนะคะแขนสั้นเนี่ยความยาวแขนนะคะจะอยู่ที่7นิ้วนะคะให้วัดจากหัวไหล่ค่ะลงมาก่อนจากจุดนี้นะคะลงมาค่ะดูว่าตำแหน่งของ7นิ้วนะคะอยู่ตรงไหนสมมติว่าอยู่ที่ตรงนี้นะคะวิธีการที่เราจะตัดอะค่ะเราจะไม่ได้ตัดให้มันตรงลงมาแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้มันจะทำให้เสื้อนะคะเสียทรงใส่แล้วเนี่ยค่ะวงแขนตรงนี้มันจะยาวกว่าด้านบนนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนๆสังเกตดูเห็นไหมตรงบริเวณปลายแขนนะคะเขาจะไม่ได้ตัดตรงเห็นไหมคะเขาจะมีความเอียงเหมือนกันเห็นไหมคะฉะนั้นแขนที่เราจะตัดเนี่ยค่ะมันก็จำเป็นจะต้องตัดตามแบบของเดิมของปลายแขนเดิมนะคะโอเคย้อนกลับมานะถ้าเกิดสมมุติค่ะเราเนี่ยได้ตำแหน่งที่7นิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะคืออันนี้ค่ะเป็นวิธีการตัดแขนสั้นไม่ว่าจะคุณจะตัดเป็นแขนสั้นหรือว่าแขน3ส่วน4ส่วนก็แล้วแต่นะคะใช้วิธีการนี้เลยให้วัดหรือพับก่อนค่ะให้ได้ตำแหน่งของแขนที่เราต้องการจะตัดก่อนว่าเราเนี่ยค่ะจะตัดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะให้มันได้นิ้วที่ชัดเจนก่อนว่าจากหัวไหล่ค่ะลงมาตรงนี้อยู่ที่7นิ้วอยู่ที่เท่านี้ใช่ไหมคะต่อจากนั้นค่ะใช้สายวัดนะคะวัดจากตรงนี้ลงมาเท่าไหร่ก่อนวัดจากตรงนี้นะคะลงมาสมมติว่าวัดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ15นิ้วตรงนี้นะคะวัดแล้ว15นิ้วเนาะจากนั้นค่ะให้วัดจากตรงนี้นะคะเท่าๆกันโยงสายวัดมาค่ะ15นิ้วอยู่ตรงไหน15นิ้วนะคะถ้าเกิดวัดแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่านี้เนาะก็จากนั้นค่ะก็ให้โยงเส้นเลยนี่เส้นที่เราจะตัดนะคะมันจะเป็นเส้นตำแหน่งแบบนี้มันถึงจะถูกต้องมันจะเอียงนะคะพอเวลาใส่แล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะมันก็จะเข้าไปอยู่ด้านข้างลำตัวมันจะแบบปลายแขนมันจะสวยอ่ะมันจะเป็นตามหลักการของแพทเทิร์นนะคะที่เสื้อโดยทั่วๆไปเขาก็จะทำแบบนี้นะคะโอเคพอเราได้เส้นนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะก็วัดลงมาด้วยนะว่าเราจะพับเนี่ยค่ะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือต้องอย่าลืมนะว่าอันนี้คือเส้นพับส่วนข้างล่างค่ะคือเส้นตัดคือเส้นนี้เนาะนี่ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะที่เราจะแก้ไขเสื้อจากแขนยาวค่ะให้เป็นแขนสั้นหลักการก็จะมีแบบนี้นะคะเพื่อที่พอแก้แล้วเนี่ยทรงมันจะเหมือนเดิมเสื้อเนี่ยค่ะใส่ออกมาเนี่ยสวยแน่นอนนี่นะคะก็จะได้เป็นเสื้อแขนสั้นละจากนั้นค่ะพอเราตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยก็พับทบค่ะตรงส่วนนี้นะคะพับทบแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะเราก็จะได้เสื้อแขนสั้นที่ใส่แล้วก็ทรงไม่เสียนะคะออกมาสวยงามค่ะ